สวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนนะครับนี่ก็จะมาในนามอีกเชือกนึงนะครับเชือกนี้คือน้องลำใหญ่นะครับสวัสดีครับคุณเลยครับสวัสดีครับน้องลำใหญ่เป็นช้างตกงานนะครับคือน้องยังไม่มีสังกัดที่จะอยู่นะครับตอนนี้น้องตกงานอยู่ที่สหการบินไทยนะครับน้องยังไม่ได้มีงานมีเงินเดือนกินกับเขานะครับน้องตกงานมาจากเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็มาอาศัยอยู่กับพ่อพลายคำแก้วนะครับพ่อใหญ่คำแก้วของเรานะครับก็ได้อาศัยใบบุญบารมีของพ่อใหญ่คำแก้วนะครับอาศัยอยู่ตรงนี้นะครับว่าน้องเป็นช้างตกงานมาจากเชียงใหม่ตัวนี้ก็อายุประมาณ9ปีนะครับ9ปี10ปีนะครับงาเชือกช้างงาที่งาออกเร็วมากนะครับเพราะว่างานนี้ตัดมา 2-3 ครั้งแล้วครับตัด10ปลายงาออกเพื่อที่จะให้งาเขาอวบใหญ่ขึ้นนะครับถ้าช้างงาถ้าเราไม่ขึ้นปลายงาออกนะครับงาเขาจะเล็กอย่างนี้ไปตลอดนะครับจะไม่ใหญ่นะครับมันจะเลี้ยวจะใหญ่จะยาวเลี้ยวอย่างเงี้ยนะครับจะไม่ใหญ่ไม่อวบนะครับแต่ถ้าเราขึ้นปลายงาออกงาของเขาก็จะอวบขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นนะครับพอมันยาวสักพักไปอีกเราก็ต้องขีบออกอีกนะครับเพื่อที่จะให้เขาใหญ่ครับให้เขาอวบขึ้นดูน้องป้วนท้วนสมบูรณ์ดีมากเลยครับพี่พานเขาดูแลดีมากครับถึงน้องจะตกงานถึงน้องจะไม่มีเงินเดือนจะกินนะครับแต่พี่พานก็ไม่ยอมให้น้องอดนะครับสู้หาคนอดได้ช้างอดไม่ได้นะครับต้องหาให้เขากินให้ได้นะครับป้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะสามารถหายาหาอาหารได้ให้กินเต็มที่ได้อีกนานเท่าไหร่ครับเพราะช่วงนี้ก็หน้าแรงแล้วนะครับหาหญ้าจะหายากหน่อยนะครับพวกหญ้าพวกอ้อยจะเริ่มหายากนะครับว่าทุกวันนี้ช้างตกงานมาอยู่ที่บ้านเยอะมากเลยครับทุกวันช้างตกงานมาอยู่ที่บ้านเยอะทีนี้ไอ้พวกยงพวกหญ้าอะไรก็เริ่มหายากจากที่เราหา10กิโลต่อไปก็ต้องเป็น10 20 30กิโลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกิโลเมตรนะครับไปเรื่อยๆระยะทางก็ไกลขึ้นเรื่อยๆก็ลำบากการเดินทางนะครับน้องก็มาอยู่นี่ก็ตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วครับปีกว่าแล้วครับตกงานอยู่เป็นช้างที่ถูกต้องตามลักษณะทุกอย่างนะครับนิสัยดีนะครับน้องลำใหญ่นิสัยดีมากครับถ้าตอนอยู่กับควานนะครับนิสัยดีนะครับเดี๋ยวจะลองวันหลังจะลองถ่ายตอนที่ควานไม่อยู่ให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอยู่กับความเหมือนผ้าพับไว้ครับอยู่กับควานเนี่ยเหมือนกับผ้าพับไว้เรียบดีทุกอย่างแต่ถ้าควานไม่อยู่จะเป็นยังไงยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูวันหลังนะครับวันนี้ก็น้องก็เตรียมตัวที่จะออกไปหาเดินออกกำลังกายเล่นนะครับว่าเราตอนเย็นเราต้องเอาช้างออกเดินกำลังกายเป็นกิจวัตรเกือบทุกวันนะครับถ้าวันไหนว่างก็ออกเดินออกกำลังกายนะครับถ้าวันไหนไม่ว่างก็ไม่ได้เดินนะครับก็จะพยายามเดินทุกวันนะครับเพราะว่าได้ออกกำลังกายช้างได้แข็งแรงระบบขับถ่ายระบบภายลงภายในระบบย่อยอาหารของน้องเขาก็จะได้ดีขึ้นนะครับถ้าเรามัดผูกเขาไว้กับที่ไม่ยอมออกเดินไปไหนเลยช้างเขาก็ยังหงุดหงิดนะครับเก็บเก็บได้ไหมนั่นเก็บของได้ไหมนั่นโอ้เก็บของเป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยเก็บของเป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยเก็บโอ้เก็บของเป็นครับเก็บอ้อยนะครับลำอ้อยนะครับเก็บอ้อยนี่ก็คืออ้อยนะครับไว้เตรียมไว้ให้น้องกินนะครับเป็นอาหารของน้องนะครับช่วงนี้หน้าแรงก็ว่างครับแล้วก็มีให้กินไม่เหมือนกับหน้าฝนถ้าหน้าฝนก็ยากจะหาง่ายหน่อยนะครับง่ายก็ง่ายครับยังไงก็ยากทุกที่นะครับว่ามันแรงก็มาแถวบ้านเรามันขาดน้ำไปรดยมรดหญ้านะครับน้องก็ต้องไปหาแรงปลูกหญ้าปลูกอะไรน้องก็ไม่มีนะครับน้องก็ต้องพี่ฟางก็ต้องไปหาซื้อหญ้าหาซื้ออะไรที่อื่นมาให้เพื่อจะให้น้องได้กินนะครับว่าน้องช้างตกงานไปกันครับไปกันครับไปเร็วไป
บายทุกคนบายอ่ะบายโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้จะถ่ายให้ดูตอนที่พี่ผ่านไม่อยู่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ